ฮันแน่ลืมกดไลค์เลยสิกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลยไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครตีไก่บนหัวรู้สึกแปลกๆมันมาฟักไข่เอ้ยผมไม่ตกไข่ในหัวนะไม่มีไข่ใช่ไหมเออไก่มันก็หน้าแบบหน้าตาดูแบบน่ารักดีฮะฉันเถอะเอ้ยเอาละพูดถึงไข่แล้วอยากกินพวกไข่เลยอะไข่จ้าอย่างเงี้ยอยากกินจังเลยฮะไข่ต้มไข่ดาวมะนาวกินเลยเลมอนโอ้เลมอนโอ้เปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยเปรี้ยวจริงเลยเอาล่ะไหนสิเฮ้ยทำข้างนอกกินหน่อยฮะเฮ้ยเราสวัสดิ์เพื่อนตอนเช้าจะทำกับข้าวนะกินด้วยนะบอกให้กับข้าวเยอะแค่นี้อะไรอ่ะนี่คือเบคอนนะเพื่อนนะเบคอนโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้พิซซ่าแล้วก็อะไรอ่ะเขาเรียกว่ากะหรี่ปั๊บเพื่อนนะอ๋อกะหรี่ปั๊บเหรอโอ้แล้วนี่อะไรเฮ้ยนะอันนี้อะไรอ่ะโอ้สวัสดีพ่อนมอันนี้อะไรนะอะไรก็ขนมปังไงขนมปังเหรออันนี้คืออะไรอ่ะขนมปังอินเดียนันไงเพื่อนขนมปังอินเดียแล้วอะไรมันมีสิทธิ์แต่ว่าเอฟเฟกต์อะไรเริ่มไม่เห็นเลยเฮ้ยจริงเหรอเอ้ยเพื่อนดูนี่ดิเพื่อนจะพาปากกระเป๋าไปลงน้ำนะเพื่อนโอ้แต่ฟ้าลงน้ำเลยวะมันดีนะเพื่อนลงน้ำมันกลายพองตัวใหญ่นี่มันใหญ่นี่เหรอปากเป้านะเออชาเนอะโอ้แต่อู้เดี๋ยวนะนี่อะไรอ่ะขอชื่อแม่ตามสบายเลยเฮ้ยเอฟเฟกต์อาหารเหรอเฮ้ยวันนี้เป็นอาหารของพระเจ้าฮึบว่าเผื่อเจอโอเคนันเบลดโอ้เดี๋ยวฉันกินแล้วฉันตัวเรืองแสงเอ้ยอะไรเนี่ยอาหารพระเจ้าเอ้ยฉันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเอ้ยรู้สึกแปลกๆไหมลูกลงน้ำก่อนเฮ้ยฮึบเมื่อกี้อะไรนะรู้สึกอร่อยจะแบบว่าร่างกายหายไปเลยเผื่อเจอไม่มีจริงหรอกมีจริงเฮ้ยอาหารจานนี้มันยังงงเหลือความอร่อยเหรออือกินหอมมากเลยทำไงอ่ะเอาก็ไปซื้อมาน่ะนั่นต้องไปซื้อเองเอานั่นแหละทำเองไงทำแค่เบคอนเอาเลยเออสมัยน่ะเด็กสมัยนี้ทำอาหารไม่เป็นแย่มากแย่มากแย่แล้วกินปะปะปะเนี่ยเอ้ยไม่ได้เพื่อนเปล่าเป็นของเราแล้วไม่ให้นายกินนะเพื่อนโอเคได้ไม่อยู่ก็ได้เชิญเออนุ๊บฮะแล้วซื้อไหนบอกเลยเสื้อเหรอก็ไปเสื้อแถวร้านเคฟซีอ่ะเคฟซีมีหนุ่มบ้างด้วยเหรอมีไปหาดิโอเคได้แต่โหลงเลยเอฟเฟคคราบนี้ฉันเป็นของดีได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวนะแล้วรถนั้นไม่เอาไปเหรอนั่นไม่อยากเล่นรถเลยอ่ะรถก็ได้ว่ารถก็คือรถโอเคมีมีไก่อยู่บนหัวแล้วก็พี่โอเคไหนร้านเคฟซีเคฟซีไม่ใช่เคฟซีไปนู่นออกปะนี่ลงนี้ปุ๊บนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเจ๊ก่อนขับยากอ่ะงอน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 โอ้ยไม่ขับละเอ้ยไม่ขับมาละโอ้ยโยนทิ้งแล้วนี่เนี่ยโอ้ยเชียวโอ้ยนี่ไงแมคโดนัลด์โอเคไหนสิไหนโอ้ยจัดร้านใหม่ด้วยเจ๋งเลยเอาเป็นคนจริงเปล่าฮะโอ้สวัสดีครับผมสนใจกินไก่ย่างไหมครับผมไก่ย่างเหรอน่าสนใจนี่เนี่ยอันนี้ไก่ย่างกับกระต่ายย่างครับผมกระต่ายย่างมันขายไก่ทอดใช่ไหมวะใช่ครับผมว่าแต่บนหัวนี่จะเป็นไก่ทอดเปล่าไก่ทอดเอ้ยไม่นี่ไก่ผมไม่ให้หรอกงั้นแหละครับว่าที่ไหนนะอันนี้คือไก่สุดพิเศษของเรานะครับผมเราทอดมามากกว่า100 ปีนะครับ100 ปีเดี๋ยวยังไงอ่ะอ๋อมันเป็นสูตรซอสไก่ร้อยปีนะครับสูตรไก่ร้อยปีเหรอเดี๋ยวนะสักครู่นะทำไมเห็นทำไมนะครับอ๋อเปล่าผมขอคิดนะตาสบายเลยครับผมโอเคตาไม่มีเอาเป็นเงินเลยนะนั่นเงินนะอ๋อได้ครับผม10 เงินครับผมโอเคไปเลยหลับฮึบโอเคขอบคุณที่บริการนะครับโอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนมองได้หนาวะเอ้ยอาหารนั้นมันมีเอฟเฟกต์อะไรแปลกๆด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นอาหารที่ไม่ดีอันนี้ก็ไก่ย่างกันแต่ว่ามันก็ไก่กระต่ายย่างนี่หว่าแต่มันมันแตกกันนั้นแต่ว่าเอาไปว่าโอเคช่างมันดีกว่าเอาว่าระบบนี่ซิมเบิงเลยนี่ซิมเบิงเลยไม่อยากกินหรอกร้านที่อาหารนี้อ่ะฉันไม่ได้เนี่ยโอ้โหรสชาติจะเดือดน้อยเขาก็น่าทำอาหารให้กับคนอื่นแต่ว่าไอ้สีดำๆนั่นไม่อยากกินเลยหรือว่าเป็นเพราะเรามีไก่แล้วมีแบบไอ้พลังเทพมาพระพาสิทธิ์อ่ะรู้สึกว่ามองเห็นสีไม่ดีงี้เหรออันนั่งไงดีหมายว่าเราถ้าจะหาดีเราต้องการเริ่มจะทำหาวัตถุดิบนะวัตถุดิบที่ต้องหาก็ต้องต้องไปหาไงดีวะฉันเดี๋ยวก็หาเจอเองแล้วนะว่าแต่เฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ย
โอ้ยเราต้องลำเลียงดีๆนะอย่าทำให้หายนะเอ้ยอาวุธนี่ดีจริงเลยพี่เอาอะไรเล่อเอาอาวุธนี่แหละของผมพี่ๆเรานั่นกล่องอะไรนะเฮ้ยใส่ของอะไรอย่าไม่รู้เลยแต่ว่าฮ่าฉันไม่รู้แกเป็นใครแต่ฉันมีโล่เลยบอกให้แล้วก็เดี๋ยวดาบอ่ะดูความฉันไม่มีไก่ว่าเฮ้ยพวกนายอะทำอะไรอะเฮ้ยมีคนจับไปแล้วเราต้องจัดการมันจัดการอะไรฮะมาดีครับผมตีไม่เข้าอะทำอะไรอะฮะเฮ้ยมาตีไม่เข้าวะเขาต้องลูกไก่นะลูกไก่อะโลบิคาโลกนี่นึบโหดฟินอะฟินมากเลยกันทีเดียวได้ทีโอเคเอาล่ะว้าวอะไรเนี่ยกล่องอาหารอะไรอะโอ้เฮ้ยอาหารเหรอเฮ้ยเจ๋งแต่มันเนี่ยมีแครอทโอ้มีแครอทเนื้อแล้วก็มีกระต่ายเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวปลาแล้วก็ปลาฝรั่งเฮ้ยอย่างงี้ทำเป็นร้านอาหารได้ดิเฮ้ยแย่ละเดี๋ยวนะทำร้านอาหารเหรอใช่เดี๋ยวต้องไปตามหาร้านอาหารที่ดีสุดเอาไว้ว่าเคฟซีมีแล้วไปอย่างดิ้งโอเคคิดว่าน่าจะต้องกลับไปทางเดิมกันฮึบไอ้ทางเมื่อกี้มันเป็นแบบไปทางว่านี่ปะปึ๊บไงไอ้ทางนั้นเออนี่ไงมันคือโรงหนังใช่ปะเออโรงหนังต้องมีอาหารอร่อยอร่อยกินหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายรู้สึกว่าการขับรถนี่มันเหมือนเรากลายเป็นเด็กไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นเด็กเลยมาแหมโอเคลงเลยครับโอเคเอาล่ะสวัสดีครับผมมีใครอยู่ไหมครับใครเปล่าโอ้นั่นมันอะไรอ่ะฮะโอ้สวัสดีครับผมเชฟสวัสดีครับเราคือเชฟปื้อทองไม่ทราบว่าคุณต้องการกินอะไรกันหรือครับผมอยากกินอาหารที่แบบมีจานเนื้อแล้วก็มีนู่นมีนี่มีนั่นครับผมมีเปล่าอ๋อมันก็มีนะครับมีเหรอโอเคถ้าผมจ่ายวัตถุดิบเป็นอันนี้เราผมมีตังค์อ่ะเอาจ่ายนี่ได้เปล่าโอ้ได้เลยครับแล้วกันแล้วผมโอเคผมต้องการเนื้อแบบเบิ่มๆโอเคขอเอาสักมา10ชิ้นแล้วก็เอ้ย10ชิ้นดิโอเค10ชิ้นไอ้10ชิ้นดิโอเคไปครับผมอ๋อนะครับผมแล้วก็มีเนื้อหมูอีก10ชิ้นโอเคมีสเต็กปลาด้วยอ๋อครับผมมีฝรั่งด้วยโอเคอ๋อจะเยอะไปหน่อยครับเอ้ยนั่นแหละนะโอเคแล้วก็เอาแครอทมาเออว่าฉันจะรอกันนะโอเคแม่ได้ครับผมเพราะแบบฝีมือครับผมอย่าให้บอกนะครับผมเช่นมือทองผมก็แบบคาดหวังมาเลยเอาครับผมอ๋อสวัสดีครับผมนั่งเลยครับโอเคนั่งเลยเอาล่ะส่วนอาหารจะเป็นบ้างอาจจะต้องขยายตัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาหารเยอะมากเลยโอเคได้เลยก็ขยายแล้วกันนะคงมีที่หลับไหมเนี่ยมีครับผมมีครับเราตรงนี้เหรอโอเคไปหลับต่อยกันนะรอเลยเนี่ยห้องฉายหนังเออนี่ไงดูหนังได้เลยเออหนังได้ดีหนังได้ดีไม่ดูอะนอนดีกว่านอนเรียนเฮ้ยง่วงเหลือเกินเหนื่อยอาหารได้นะครับโอ้ได้เหรอโอ้รอแล้วนานโอเคในเสี้ยอาหารที่เขาว่ากันโอ้พระเจ้าช่วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างครับหอมเลยครับเนี่ยหอมมาเลยไปชิมสิโหนั่งก่อนสิครับไม่นั่งเอาแต่ทีนี้เอฟเฟคอย่างนี้สุดยอดสำหรับเชฟมือทองกินนะครับผมโอ้พระเจ้าเป็นไงครับผมอร่อยมากๆเลยนี่โรงหนังจริงไหมเนี่ยอ๋อโรงหนังจริงครับผมนี่เฉพาะลูกค้า VIP ของเราเนี่ยครับผมลูกค้า VIP แล้วเนี่ยโอ้ยมันลูกค้าคน VIP นี่นะสวัสดีครับผมเออคน VIP เลยโอ้นั่งเลยแต่พี่กินเลยแต่พี่ครับผมผมไม่ได้เก็บตาคุณเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมมาลาเมงต่อไปลาเมงซูพีมลูกค้าเป็นไงครับโอ้มันอร่อยมากมันอร่อยแบบว่าโคตรอร่อยหล่อสุดโลกเลยโอ้โหวิ่งไก่มันหัวโอเคกินอีกอ่ะนึงนะเอาอยู่ๆนี่ไงเกี๊ยวเหรอเกี๊ยวก็อร่อยนี่ก็อร่อยโอ้โหโอ้เป็นไรครับเนี่ยอ๋ออร่อยมากอร่อยสุดเลยเฮ้ยสั่งกลับบ้านแล้วเนี่ยเอาด่านกับผมพันธุ์การนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแบ่งคนที่ดิบแบบเยอะๆเลยนี่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 โอ้ยพอแล้วครับผมผมมีจะครับไม่สนเอาไปนี่จะไปนี่เดี๋ยวเอานะได้ครับผมโอ้ยจอเลยเมนอาหารสุดหรูที่โคตรจะแจ่มเอาล่ะนะโอเคต้องเราเอาล่ะมีที่ต้องไปไหมหรือว่ายังไงเฮ้ยยะโรงแรมนี่ฮ่าๆๆมันต้องมีอะไรลอยแน่นอนเลยเฮ้ยจุ๊บนี่แน่ปุ๊บสวัสดีจ้ะหนูสวัสดีครับผมนี่โอเคล่ะขอจอดหน่อยเพราะพี่จะมากินอาหารสุดอร่อยนะโอเคล่ะสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับผมมาจองโรงแรมหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมคือว่าที่นี่มีโรงอาหารมีครับโอ้เจ้าโรงอาหารครับผมสนใจหรือเปล่าครับสนใจครับผมต้องการเลยครับผมผมต้องการ
อาหารที่อร่อยสุดอ่ะอาหารที่อร่อยสุดครับผมใช่แล้วขออร่อยอร่อยนะเข้าใจไหมได้ครับผมเลยช่วยนั่งรอสักครู่เลยครับแล้วตังโอเครูดบัตรครับผมโอ้ลูกค้า VIP นะได้ครับผมเยี่ยมเลยล่ะทีนี้เออน่าจะใช่ประเด็นแต่แรกนะโอเคหาริมที่เหมาะๆนั่งริมชมสวยๆตรงนี้ละกันแน่นี่โหวิวอย่างสวยเลยแม่มีไก่อยู่หัวด้วยอ่ะรอดีกว่าอาหารส่งของฉันน่ะโอ้เผื่อหลับโอ้โหอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมเมนูไม่ธรรมดาเลยอ่ะอ๋อสวัสดีครับผมผมคือเชฟพินี่ครับไม่เมนูธรรมดาเลยมีแค่แซนด์วิชกับแฮมเบอร์เกอร์อ๋อใช่ครับผมที่นี่คืออาหารโรงแรมอาหารเช้านะครับก็ต้องทำให้ทุกคนกินอย่างอิ่มอร่อยและขาดถูกนะครับนี่เองโอเคโอ้โหว่าแต่ทำไมเป็นสีฟ้านะสีฟ้าเลยครับอ๋อเปล่าปกติสีทองคือเป็นความแบบมือฉมังแต่ว่านี่คือแบบยูนิคนะอะไรคือยูนิคเหรอครับอ๋อเปล่าโอเค1 2 3เป็นไรลึกอร่อยอร่อยใช่ไหมครับขออีกได้ไหมมันอันนี้หมดแล้วนะครับพอดีว่าคุณมาสายแล้วอ๋อเหรอเฮ้ยโอ้กลับบ้านเอาครับผมมาไปจ้างเชฟสูตรได้ไหมอร่อยมากเลยอร่อยขนาดนั้นเลยครับใช่กินทุกวันนี้ก็อร่อยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้นะครับความสุขของอาหารต้องแบ่งกับทุกคนสิครับอย่าแกล้งคนอื่นสิครับนั่งสินะโอ้ยอร่อยมากอร่อยจะแบบอึ้งอึ้งหมดไม่ถูกไอ้ว่าถ้าฉันมาที่นี่ฉันขอคิดรอบได้ไหมได้เลยครับผมอย่าโลภมากเกี่ยวคนเดียวครับไม่ดีครับไม่ดีโอเคผมขอมอบทุนวัตถุดิบให้กับทุกคนนะตามสบายครับผมอร่อยมากเป็นอาหารที่อร่อยมากโรงแรมขนาดนี้ต้องอย่างนี้สิโหแต่ไม่อยากเชื่อถึงแม้เขาจะแบบเป็นชีวิตแข็งแกร่งแต่ว่าแข็งแกร่งวะชีวิตเก่งกาจแต่เขาไม่ยอมไม่เป็นไรอะไรนี้ได้ร้านอาหารอีกเยอะเลยโอเคเดินกลับบ้านละดีกว่าร้านได้เยอะเลยโอ้โหเป็นหันรู้ที่จับทับแซบมาเด้อโอ้โหสุดยอดมากโอเคเดินกลับบ้านแล้วแม่เดินเร็วกว่าเยอะเร็วเยอะชาเถอะโอ้ยอาหารมากเอ้ยตรงนี้สั่งกินทุกวันเนี่ยเอ้ยต้องรู้มีร้านอาหารอะไรนิดก่อนเนี่ยทำอาหารอร่อยอร่อยอาหารรู้นี่มีเอฟเฟกต์สุดเชี่ยวฟ้าทีนี้ก็สามารถเลือกกินอาหารที่มีสุขภาพแข็งแรงได้ดิทีนี้ไม่ต้องกินอาหารที่ว่าแบบไม่อร่อยแล้วใช่ไหมมีหรือมีอะไรเพื่อนไม่รู้แต่ป้าอร่อยนะเพื่อน